รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตความสุขของการวิ่งของบีมก็คือการที่ได้เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆเป็นการที่ได้ชาเลนจ์ตัวเองมันเหมือนทำให้เราอะค่ะมีเป้าหมายในชีวิตทำให้เราได้รู้จักสังคมอีกสังคมนึงก็คือสังคมนักวิ่งคือเป็นสังคมที่มันจะมีทั้งความสุขทั้งเศร้าทั้งทุกข์มันเหมือนแบบเราได้เพื่อนใหม่ที่เป็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันพูดภาษาเดียวกันได้แล้วก็เข้าใจกันนะคะสี่สิบสองจุดหนึ่งเก้าห้าอาจจะเป็นเพียงตัวเลขหนึ่งสำหรับใครหลายๆคนแต่สำหรับนักวิ่งมาราธอนแล้วนี่คือเส้นชัยที่พวกเขาต้องการจะวิ่งไปให้ถึงค่ะความรู้สึกแรกหลังจากจบมาราธอนแรกนะคะเหนื่อยมากต้องพูดตรงๆเลยว่ามันเหนื่อยมากตอนนั้นไม่ค่อยอยากจะทักใครเลยอยากจะแบบพักผ่อนอยากจะนอนกันตรงนั้นจริงๆแต่ว่ามันลึกๆคือเบลภูมิใจคือเราทำได้ตามเป้าด้วยก็คือเราอยากจบฟูลแรกให้ได้ต่ำกว่า5ชั่วโมงก็ได้ต่ำกว่ามันภูมิใจคือเหมือนสิ่งที่เราเตรียมมาทั้งหมดอะค่ะเราทำได้แล้วในวันนั้นก็คืออีกอย่างนึงคืออาจจะต้องขอขอบคุณคนคนนึงคือเขาเคยเป็นโค้ชหนูสอนอะไรหนูมาจนแบบหนูคือวิ่งได้ถึงทุกวันนี้อะค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยบีมนะคะก็นางสาวเลิศศิริโตสิงห์ค่ะปัจจุบันบีมนะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดค่ะตอนช่วงมัธยมบีมนะคะเป็นนักกีฬาวิ่งของโรงเรียนและทีเนี้ยเหมือนพอห่างมหาลัยไปก็ไม่ได้วิ่งแต่ว่าก็คือเราก็ฟิตเนสอะไรอย่างงี้บ้างคือเดิมพื้นฐานเป็นคนที่ชอบในการออกกำลังกายอยู่แล้วรักสุขภาพอยู่แล้วอะค่ะก็เลยแบบเห็นว่าการวิ่งมันเป็นกิจกรรมที่ว่าง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเราก็สามารถออกกำลังกายได้อะค่ะก็เลยตัดสินใจวิ่งค่ะถ้าเปิดจริงจังเลยจริงๆก็ประมาณเกือบ3ปีค่ะบีมเพิ่งเริ่มวิ่งมาราธอนแรกเนี่ยค่ะต้นปีนี้ก็คืองานจอมบึงเป็นงานมาราธอนแรกของบีมอะค่ะแล้วก็งานล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาก็คือ Bangkok Midnight Marathon ค่ะเอาจริงๆบีมคิดว่าแบบเมื่อไหร่จะถึงคือความคิดแรกในหัวเลยก็คือมันเมื่อไหร่มันจะถึงอะคือมันค่อนข้างเหนื่อยจริงๆนะแต่ตัวบีมเองอะค่ะเวลาวิ่งมันเหมือนได้อยู่ในโลกของเราเราวิ่งไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะฟังเพลงเราอาจจะจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในจังหวะที่มันเป็นจังหวะของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราทำอะไรเราคิดว่ามันชอบเรามีความสุขเราทำไปคือก็มีคนถามเยอะว่าทำไมถึงชอบวิ่งคือกีฬาอย่างอื่นก็มีปั่นว่ายน้ำหนูมองว่าวิ่งอะค่ะมันเป็นอะไรที่ว่ามันค่อนข้างง่ายคือเรามีรองเท้าคู่หนึ่งก็วิ่งได้แล้วก่อนที่จะวิ่งมาราธอนคือต้องซ้อมมันจะซ้อมเป็นตารางเลยอะค่ะอย่างเช่นอาทิตย์นึงเราควรจะซ้อมสักประมาณ3ครั้งวิ่งนี่ก็คือวิ่งแบบลงคอร์ดก็คือวิ่งช้าสลับเร็วสลับกับวิ่งยาวแล้วก็วิ่งคุมโฟมหัวใจก็คือเราจะทำอย่างเงี้ยค่ะตลอดเลยประมาณจริงๆก่อนซ้อมมาราธอนควรจะเตรียมตัวประมาณสัก4เดือนค่อยๆเพิ่มกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อค่ะชินกับระยะที่วิ่งไกลๆเพราะว่าเวลาวิ่งฟูลมาราธอนนะคะมันจะใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกายเลยแล้วถ้าเผื่อกล้ามเนื้อเราเตรียมไม่พร้อมมันจะแบบทำให้บาดเจ็บได้แล้วก็แบบอาจจะไม่จบได้อะค่ะอาการบาดเจ็บของบีมนะคะจากวิ่งคือเคยมีอยู่แค่ประมาณครั้งเดียวเองอะค่ะคือเจ็บกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าชินสปินมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่เวลานักวิ่งที่ชอบวิ่งเร็วๆอะค่ะจะเจ็บกันคือมันจะเป็นช่วงกล้ามเนื้อตรงหน้าขาตรงประมาณนี้ถ้าเราเจ็บเราควรพักเราอย่าไปฝืนอย่าไปวิ่งต่อไม่งั้นมันจะเจ็บยาวแล้วก็เจ็บนานนะคะแนะนำเลยถ้าเผื่อคนไหนที่เจ็บอะค่ะควรจะหาหมอไม่ควรจะปล่อยไว้แบบเรื้อรังแล้วมันจะเป็นนานแล้วมันจะรักษายากค่ะนอกจากวิ่งแล้วนะคะบีก็มีออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยก็คือเวทค่ะคือเข้าฟิตเนสอย่างเช่นพวกเล่นกล้ามขาเล่นกล้ามท้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ต้องเสริมกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงด้วยถ้าเผื่อกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็จะวิ่งได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เทคนิคการหายใจของบีมจะไม่ค่อยฟิกมากแต่คือจะเน้นหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆค่ะแบบหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆออกแบบยาวๆคืออย่าหายใจถี่เพราะถ้าเผื่อหายใจถี่มันจะทำให้ค่อนข้างเหนื่อยเร็วค่ะ
ถ้าบีมวิ่งฟูลมาราธอนยาวๆการลงเท้าของบีมลงเต็มเท้าอะค่ะลงเต็มหน้าเท้าเลยห้ามแบบลงเบี้ยวหรือลงอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะเจ็บตรงข้อเข่าได้เรื่องของการกินนะคะก่อนวิ่งมาราธอนที่จริงสับของนักวิ่งเลยอ่ะเขาก็จะบอกว่าก่อนวิ่งมาราธอนน่ะให้โหลดเยอะๆควรจะเน้นพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ถ้าเผื่อวิ่งระยะไกลขึ้นไปนะคะบีมจะทานเป็นพวกenergy gel อะค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือบีมจะทานเกลือแร่ค่ะเกลือแร่ผสมน้ำพกไว้อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ดื่มถึงแม้ว่าบีมจะเป็นนักกีฬาวิ่งของโรงเรียนหรือว่าบีมเล่นฟิตเนสแต่ว่าบีมเป็นคนที่ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็เหนื่อยง่ายและเป็นคนฮาร์ทเรทค่อนข้างสูงอยู่แล้วแบบขนาดปกติอะค่ะฮาร์ทเรทก็สูงแต่ว่าพอหลังจากที่วิ่งฮาร์ทเรทมันก็ค่อยๆอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอะค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยเหนื่อยง่ายมันก็ดีตรงนี้ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่อยากเริ่มวิ่งมาราธอนนะคะก็ลองวิ่งนะคะจากแบบสัก3กิโลหรือ5กิโลก่อนเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนถ้าลองวิ่งคนเดียวแล้วมันรู้สึกเหงาลองฟังเพลงถ้าฟังเพลงเราไม่ดีขึ้นลองชวนเพื่อนมาถ้าเผื่อชวนเพื่อนไม่มาเราลองลงงานวิ่งสักครั้งนึงเราลงงานวิ่งอ่ะเราจะได้เจอเพื่อนเพื่อนที่ว่าเขาเป็นแบบคนรักสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยพอลงงานที่1ไปแล้วมันจะมีงานที่2 3 4ต่อมาแน่นอนพอมันเข้าไปอยู่ในงานวิ่งจริงๆนะคะมันจะแบบเฮฮามันจะไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งไปมันก็จะมีคนวิ่งอยู่ข้างๆเหมือนมีแรงผลักดันนะคะงานวิ่งที่บีมประทับใจมากที่สุดก็เป็นงานวิ่งมินิอะค่ะมินิมาราธอนชื่องานศิริราชเดินวิ่งประสานชุมชนบีมเองอะค่ะบีมทำงานที่ศิริราชอยู่แล้วแล้วก็บีมคิดว่างานวิ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายอย่างอันนี้มันเป็นงานวิ่งที่มันเป็นการกุศลจริงๆมันวิ่งแล้วเรารู้ว่ามันไปช่วยเหลือสังคมได้จริงๆอะค่ะหนูวิ่งแล้วหนูรู้สึกประทับใจมากที่สุดอะค่ะหลังจากฟังความเห็นของนักวิ่งมาราธอนไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกกันนะคะว่าโภชนาการมีส่วนสำคัญสำหรับนักวิ่งอย่างไรติดตามในช่วงหน้ากับรายการกายใจค่ะการเตรียมตัวสำหรับเรานักวิ่งมาราธอนค่ะนอกเหนือจากที่จะต้องฝึกซ้อมกันอย่างสม่ำเสมอการทานอาหารก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าจะทำให้เหล่านักวิ่งเขาได้รับพลังงานที่เหมาะสมและยังช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วด้วยว่าแต่ที่จริงแล้วเหล่านักวิ่งเขาควรทานหรือไม่ควรทานอะไรเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกับคุณพัฒน์นักกำหนดอาหารวิชาชีพโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักวิ่งทั่วไปนะคะกับนักวิ่งมาราธอนเนี่ยวันที่เขาไม่ซ้อมหรือวันที่เขาไม่แข่งเนี่ยทานแทบจะไม่ต่างกันเลยเน้นโปรตีนเพราะว่าร่างกายเนี่ยตอนซ้อมหรือว่าตอนแข่งเนี่ยมันต้องมีการสึกหรอของโปรตีนนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะต่างกันนิดเดียวก็คือถ้าสมมติว่าเป็นนักวิ่งทั่วไปนะคะให้เน้นตอนช่วงซ้อมแต่ว่าถ้าเป็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยก่อนซ้อมกับตอนวิ่งคือถ้าสมมติว่าเป็นนักวิ่งมาราธอนเขาต้องเน้นแป้ง5วันก่อนที่จะไปวิ่งจริงอ๋อเหรอคะใช่ไม่เหมือนนักวิ่งอื่นๆนะถ้านักวิ่งทั่วไปเนี่ยเขากินได้เหมือนปกติเลยนะคะตอนแรกเข้าใจว่าคือจะวิ่งใช้พลังงานมันต้องเสริมกล้ามเนื้อแข็งแรงตอนแรกเข้าใจว่าโปรตีนการวิ่งเนี่ยพลังงานไม่ได้มาจากโปรตีนแค่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็วิ่งได้โดยที่เราไม่ได้เหนื่อยมากแต่พลังงานจริงๆที่ใช้นะตอนวิ่งเนี่ยมาจากคาร์โบไฮเดรตแล้วอะไรที่ควรทานก่อนวิ่งระหว่างวิ่งแล้วก็หลังวิ่งเอาก่อนวิ่งก่อนแล้วกันถ้าสมมติว่าเป็นก่อนวิ่งของนักวิ่งมาราธอนนะคะส่วนมากเขาจะให้โหลดเขาเรียกว่าเป็นการโหลดคาร์โบไฮเดรตเข้าไป5วันหรือบางคนเนี่ยสะดวกที่3วันหรือ1วันก่อนที่จะแข่งก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเคยกินข้าววันนึง10ทัพพีให้กินเพิ่มไปอีกมื้อละ1ทัพพีเลยก็สามารถทานได้หรือว่าเป็นประเภทที่เป็นข้าวแป้งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นข้าวอย่างเดียวเช่นขนมปังเส้นพาสต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ได้หมดเลยคือในช่วง5วันนั้นใช่ในช่วง5วันนั้นจำเป็นไหมคะถ้าเป็น5วันสมมติถ้าแบบ7วันได้ไหมได้ก็อย่างที่บอกว่าสะดวกแล้วแต่คนบางคนที่รู้สึกว่า5วันโหลดหนักเกินไปร่างกายเขาจะน้ำหนักเพิ่มมากเกิน
ไปเขาก็ลดลง4วัน3วัน2วัน1วันแล้วแต่อันนั้นคือแล้วแต่คนเน้นคาร์โบไฮเดรตไปก่อน5วันถ้าวันก่อนวิ่ง1วันพวกผักอย่างเช่นพวกที่อยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยใยอาหารเยอะอาจจะทำให้มีการปวดท้องถ่ายช่วงวิ่งก็ต้องควรงดไปก่อนแล้วก็จะมี1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก่อนที่จะวิ่งอันนั้นต้องเป็นอาหารที่สามารถย่อยง่ายให้พลังงานสูงเพราะว่าเรากำลังจะไปวิ่งแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นพวกแซนด์วิชทูน่ากล้วยตากหรือว่าน้ำเต้าหู้ก็ได้บางคนเนี่ยน้ำเต้าหู้สามารถทานได้1ขวดใหญ่ๆเลยสามารถทานได้เลยคือให้พลังงานอยากรู้ว่าแล้วแบบคนที่ต้องเน้นฝึกซึ่งการฝึกแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนฝึกชั่วโมงบางคน4ชั่วโมงมันต้องทานอาหารต่างกันไหมคะถ้าสมมติว่าตอนที่ฝึกเนี่ยโปรตีนเนี่ยส่วนมากจะทานใกล้เคียงกันถูกไหมคะแต่ว่าพอหลังจากที่เราซ้อมสมมติว่าระยะทางเนี่ยซักเขาเรียกว่ามินิมาราธอนเนาะ10กิโลอาจจะต้องกินข้าวเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมื้อละ1ทัพพีในช่วงซ้อมนะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราซ้อมไปทั้งหมด4ชั่วโมงอ่ะเราเป็นฟูลมาราธอนเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องกินข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ2ทัพพีได้เลย2ทัพพีใช่ใน1วันใน1วันนะไม่ใช่1มื้อนะแต่อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ร่างกายคนนะอย่างบางคนที่เขาซ้อม4ชั่วโมงไม่เพียงพอบางคนเนี่ยคือ4ชั่วโมงนี่เวลามาตรฐานนะบางคนวิ่งไปถึง8ชั่วโมงก็มีอาจจะต้องเทคคาร์บเข้าไปเยอะขึ้นอะไรที่จะบอกได้ว่าเราควรจะเพิ่มกี่ทัพพีมันสังเกตอะไรคะคือมันอ่อนเพลียหรือมันถ้ามีอาการเพลียใช่คือแต่ว่าตอนซ้อมอ่ะหรือว่าตอนวิ่งจริงอ่ะมันจะมีการกินพลังงานบางส่วนเข้าไปใช่ไหมคะถ้าเรากินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอเราจะวูบเราเหนื่อยเกินไปเราต้องมากินเพิ่มทางนี้ทางนั้นอยู่กับการสังเกตตัวเองด้วยโอเคแล้ววันนี้เรามีอาหารมาให้ดูด้วยเป็นตัวอย่างคร่าวๆเป็นตัวอย่างคร่าวๆอะไรควรทานก่อนแล้วก็ระหว่างออกกำลังกายใช่ไหมคะอันไหนบ้างที่ควรทานอย่างเซตแรกด้านซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นข้าวผัดกระเทียมแล้วก็เป็นอกไก่ย่างนะคะซึ่งใช้น้ำมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยและอย่างนึงก็คือเป็นพวกผักต่างๆพวกนี้ก็จะมีมันฝรั่งนะคะแครอทแล้วก็บรอกโคลีจะให้พลังงานค่อนข้างดีแล้วก็มีกากใยสูงแล้วก็จะมีขนมขนมบางคนคิดว่าการออกกำลังกายใช่ทานไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าปลากิมไข่เต่าเนาะมันเป็นเส้นแป้งใช่ไหมคะแล้วก็น้ำเนี่ยมาจากกะทิซึ่งกะทิเนี่ยเราคิดว่ามันแบบมันเป็นไขมันมันอ้วนอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมาจากผลไม้นะมันคือมันมาจากมะพร้าวเขาเรียกว่าเป็นไตรกลีเซอไรด์ที่แปรรูปมาจากคาร์โบไฮเดรตอีกทีนึงซึ่งถ้าเรากินเข้าไปมันสามารถนำมาปรับเป็นคาร์โบไฮเดรตได้ไวแล้วเหมาะกับการช่วงที่ซ้อมสามารถทานเป็นของว่าง1มื้อก็ได้หรือกินกับข้าวอย่างเงี้ยก็ได้เป็น1เซตไปอย่างนี้มันมีข้อห้ามไหมคะว่าโอเคควรจะกินปริมาณเท่าไหร่ไม่ควรทานน้ำกะทิเยอะเกินไปหรือยังไงถ้าจริงๆทานน้ำกะทิเยอะมันก็จะสะสมเยอะใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคือตอนที่กินเข้าไปเขาคือไขมันเนาะแต่จริงๆกินประมาณถ้วยนึงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือปริมาณที่แนะนำแล้วก็ไม่ได้ให้กินทุกวันไม่ได้กินทุกมื้อหรือว่าแค่มื้อเดียววันนึงมื้อนึงแล้วก็อาจจะอาทิตย์นึงอะค่ะเลือกกินสัก 3-4 ครั้งก็พอแล้วถ้าให้สลับสลับกันไปนอกเหนือจากปลากิมมันมีเมนูอื่นไหมคะที่เป็นขนมอย่างอื่นที่พอจะทานได้เป็นออปชั่นถ้าสมมติว่าเป็นพวกขนมกะทิอย่างเงี้ยก็คือทานได้แทบจะทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องจำกัดปริมาณการกินด้วยไม่ใช่กินเยอะเกินไปเพราะว่านักวิ่งมาราธอนส่วนมากอะทำหนักตัวเยอะระยะยาววิ่งนานๆเหนื่อยกว่าคนที่น้ำหนักตัวเบาอันนี้ก็น่าคิดอาจจะต้องมีการคุมน้ำหนักเล็กน้อยซึ่งไขมันเนี่ยเป็นตัวที่เขาไม่ควรโหลดเยอะให้เน้นเป็นคาร์บเนาะอีกอันนึงคือช็อกโกแลตช็อกโกแลตจริงๆช็อกโกแลตถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยกินได้เพราะว่าเขามีไขมันต่ำแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าตอนที่เราออกไปวิ่งหรือว่าตอนที่เราซ้อมระยะการซ้อมมันจะนาน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเราสามารถพกเอาไว้ทานได้เลยหรือว่าก่อนที่จะซ้อมก่อนที่จะวิ่งก็ทานได้เหมือนกันอันนี้มันต้องทานภายในกี่ชั่วโมงก่อนวิ่งคะให้กินประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพราะร่างกายต้องย่อยเอาพลังงานมาก่อนแล้วก็จะได้ไม่จุกด้วย1-2 ชั่วโมงก่อนวิ่งแต่ว่าคือนอกเหนือจากเมนูอาหารพวกนี้ก็มีอย่างอื่นที่ทานได้แต่ว่าต้องเน้นเป็นยังไงคะเบาๆย่อยง่ายน่าจะเน้นเป็นพวกโปรตีนอย่างในจานอย่างเงี้ยเราดูเนื้อข้าวกับโปรตีนนี่เกือบครึ่งๆกันเลยเนาะใช่ค่ะใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าอย่างโปรตีนอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเรากินคล้ายๆกับคนอื่นแต่ช่วงที่ซ้อมก็อาจจะต้องแบบกินพวกที่ไขมันต่ำหน่อยโอเคอันนี้คือเซตก่อนวิ่งประมาณช่วง5วันเตรียมพร้อมที่จะไปแข่งเตรียมพร้อม
เตรียมพร้อมนะคะอันนี้เป็นมื้อที่แนะนำให้ทานก่อนที่จะวิ่งเลยเพราะว่าย่อยง่ายให้พลังงานสูงทุกอย่างเลยค่ะสมมติว่าวันนี้เราจะไปวิ่งสักประมาณตีสามเนาะเราตื่นมาเราต้องกินก่อนหน้าที่เราจะเริ่มวิ่งประมาณ 1-2 ชั่วโมงได้ในนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะเป็นแฮมหรือทูน่าก็ได้นะใส่ชีสสักแผ่นนึงเพราะว่าให้พลังงานสูงนะคะแล้วก็จะเป็นกล้วยตากหรือว่าบางคนกินกล้วยเป็นลูกก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเต้าหู้มันมีข้อควรระวังไหมคะว่าก่อนที่จะไปวิ่งเนี่ยมันต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนพวกที่ทำให้ถ่ายท้องเพราะว่าเราวิ่งยาวสมมติบางคนอย่างที่บอก4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำบางคน 5-6 ชั่วโมงถ้าเกิดปวดท้องถ่ายกลางทางขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่มันจะลำบากใช่ค่ะแต่บางคนที่เขาแบบว่าเตรียมตัวมาพร้อมเขาก็หลีกเลี่ยง1วันก็คืองดผักอย่างที่บอกนะคะพวกที่กากใยสูงทั้งหลายทั้งแหล่งดรสจัดงดพวกนมชากาแฟที่เป็นตัวกระตุ้นลำไส้ทั้งหลายทั้งแหล่หรือคือถ้ารู้ตัวว่ากินอะไรแล้วมักจะถ่ายก็ไม่ควรจะถ่ายแล้วอย่างบางคนกินน้ำผลไม้แล้วถ่ายท้องง่ายก็ควรงดตามนั้นนะคะก็คือประมาณ1วันก็คือให้ร่างกายมันแบบคลีนๆเนาะไม่มีกากใยจะได้ไม่ต้องไปปวดท้องระหว่างทางนั่นแหละสิทีนี้แล้วระหว่างที่วิ่งมันอาจจะมีกรณีที่จุกท้องรู้สึกเสียดท้องขึ้นมาได้บ้างส่วนใหญ่มันเป็นสาเหตุเพราะอะไรคะบางคนอาจจะเลือกทานอาหารผิดประเภทอันนี้เท่าที่เคยได้ยินมานะคะบางคนเลือกกินของที่มันเกินเช่นพวกขนมปังที่มีไส้มันๆแยมโลไส้สังขยาอะไรพวกนั้นวิ่งไปสักพักนึงอาจจะทำให้รู้สึกเลี่ยนผะอืดผะอมได้หรือบางคนทานน้ำอ่ะบ่อยเกินบ่อยเกินความจำเป็นเหรอคะอย่างนี้เวลาที่เราทานน้ำในช่วงระหว่างที่วิ่งมันมีไหมคะว่าควรจะทานอย่างไรร่างกายเราถึงจะรับได้แล้วก็ไม่จุกเสียดมากเกินอันนี้ต้องอยู่ที่การซ้อมของเราถ้าสมมติว่าเราจิบน้ำทุกๆครึ่งชั่วโมงอะตอนแข่งเราก็ควรจะทำเหมือนเดิมเพราะร่างกายเราชินแบบนั้นหรือบางคนอาจจะ45นาทีจิบน้ำหรือว่าทานช็อกโกแลตแท่งหนึ่งเยลลี่สักนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะทำให้เป็นรูทีนซ้อมยังไงเวลาแข่งต้องทำอย่างนั้นถูกต้องซ้อมยังไงมาร่างกายเราก็จำมาแบบนั้นอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปรับไม่ทันใช่ไหมคะคือถ้าเรากลัวว่าเราจะแบบว่าพลังงานหมดอะไรแบบนี้แล้วเราไปกินอัดเข้าไปกลายเป็นว่าตอนวิ่งอ่ะลำบากตัวเองมันจะจุกบางคนเนี่ยวิ่งมาราธอนนะส่วนมากเขาจะคิดกินแตงโมกันแตงโมกับกล้วยให้พลังงานสูงแล้วแตงโมน้ำเยอะทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำด้วยจะได้ยังมีแรงอยู่ระหว่างที่วิ่งโอเครู้ก่อนวิ่งระหว่างวิ่งแล้วหลังวิ่งนะคะยิ่งแบบร่างกายเหนื่อยกล้ามเนื้อก็ล้าแล้วต้องทานอะไรร่างกายอย่างแรกที่มันขาดไปคือโปรตีนมันเป็นการสึกหรอจากการที่เราวิ่งมาเป็นระยะเวลานานก็คืออาจจะเน้นเป็นพวกที่เป็นโปรตีนย่อยง่ายแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือระหว่างต้นกลางแล้วก็หลังวิ่งเนี่ยก็คือควรจะบาลานซ์เรื่องการกินให้มันเหมาะสมเนาะใช่ค่ะซึ่งก็ต้องเน้นมากไปก็ไม่ดีจุกกินน้อยไปก็อาจจะกลายเป็นว่าพลังงานมันจะหมดเอาละค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะให้คุณพัชช่วยเชิญชวนหรือว่าบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่าทำไมมันถึงสำคัญว่าเราเนี่ยต้องทานอาหารให้มันถูกกับกีฬาที่เราเล่นด้วยเพราะว่าแต่ละกีฬามันก็ต้องการสารอาหารที่ไม่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาโปรตีนเนี่ยต้องกินให้ถึงทุกคนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เราเล่นน่ะหนักมากน้อยแค่ไหนระยะเวลาซ้อมนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยบางคนเนี่ยจะคิดว่ากินข้าวเข้าไปให้พลังงานเยอะๆโดยที่ไม่สนใจแบบหมู่อื่นเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เช่นผักผลไม้บางคนที่ไปเน้นโปรตีนอยากเล่นสายกล้ามก็กินแต่อกไก่แล้วผักก็ไม่เน้นมันกลายเป็นว่าบางทีร่างกายไม่ได้รับวิตามินที่จำเป็นแล้วก็เรื่องระบบขับถ่ายด้วยนักกีฬาส่วนมากเนี่ยถ้ากินข้าวเยอะโปรตีนเยอะไม่ทานผักอ่ะท้องผูกนักกีฬาส่วนใหญ่ใช่มีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามหมูกินให้ครบดีกว่านะคะแล้วพวกนมหรือว่าพวกเครื่องดื่มอะไรที่มันไม่จำเป็นบางทีเราตัดทิ้งได้เราก็ตัดทิ้งถ้าเป็นนักวิ่งเนี่ยต้องการความอึดไม่ว่าจะวิ่งทั่วไปหรือวิ่งมาราธอนนะคะถ้ากินอาหารถูกต้องร่างกายก็จะวิ่งได้นานขึ้นซ้อมได้นานขึ้นนะคะการวิ่งเนี่ยพลังงานไม่ได้มาจากโปรตีนแค่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็วิ่งได้โดยที่เราไม่ได้เหนื่อยมากแต่พลังงานจริงๆที่ใช้นะตอนวิ่งเนี่ยมาจากคาร์โบไฮเดรตถ้ากินอาหารถูกต้องร่างกายก็จะวิ่งได้นานขึ้นซ้อมได้นานขึ้นนะคะWe'll be right back.
มคะการวิ่งที่ดีนอกเหนือจากที่จะต้องมีโภชนาการที่ดีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแล้วการยืดกล้ามเนื้อก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะช่วยลดอาการบาดเจ็บหลังจากการวิ่งเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายของรายการกายใจวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์อีทลอประยูนผู้อำนวยการอาวุโสจากสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพเดี๋ยววันนี้คุยกันถึงการดูแลตัวเองถ้าเกิดว่าบาดเจ็บหลังจากการวิ่งค่ะจริงๆวิ่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของการวิ่งก็คืออุปกรณ์ก็คือรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งแบบไหนเราต้องการวิ่งเร็วรองเท้าก็จะบางนะครับรองเท้าบางปุ๊บพื้นก็จะไม่ค่อยรองรับน้ำหนักแต่ว่าถ้าเป็นรองเท้าที่เราวิ่งจ็อกกิ้งทั่วไปอ่ะพื้นจะหนาเพื่อช่วยรองรับน้ำหนักเพราะว่าการบาดเจ็บที่จะเกิดก็เนื่องจากอุปกรณ์รองเท้าเนี่ยไม่เหมาะกับการวิ่งนั้นๆแล้วก็จะทำให้เกิดแรงกระแทกที่เท้าที่เข่านะครับที่ตะโพกแล้วก็จนขึ้นมาถึงหลังได้เพราะฉะนั้น อุปกรณ์ก็คือรองเท้าก็สำคัญและท่าทางในการวิ่งเนี่ยเราสังเกตนะครับถ้าเราวิ่งเร็วเนี่ยเราจะวิ่งจิกปลายเท้าลงเพื่อจะวิ่งเร็วนะครับแต่ถ้าเราวิ่งช้าลงเนี่ยมันก็จะลงส้นมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลงไม่ว่าจะลงส้นหรือลงปลายเท้าเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือลงให้ซอฟเข้าใจไหมครับจังหวะที่สัมผัสพื้นเนี่ยไม่กระแทกถ้าลงกลางเท้าได้จะดีที่สุดถ้าลงส้นมากก็จะเจ็บส้นถ้าลงปลายเท้ามากก็จะเจ็บหน้าแข้งแต่ว่าวิธีที่เขาแนะนำก็คือลงให้มันซอฟคืออย่ากระแทกและนั่นจะลดปัญหาคือการกระแทกที่มันสะท้อนขึ้นมาจากพื้นแล้วก็มาที่ข้อทั้งหลายที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บอันนี้คือส่วนของเท้านะครับหลังตรงตามองไปข้างหน้าแขนแกร่งวิ่งแบบสบายอย่าเกร็งอย่าเอียงตัวไปมาแขนไหล่เนี่ยไม่ควรจะเกร็งนะครับเกร็งก็คือหน้าท้องหลังตรงเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนอย่างเงี้ยเราแกว่งอย่าเกร็งยกขึ้นอย่าห้อยไปห้อยมาอย่างงี้ก็คือแกว่งมือไปตามสบายก็คือวิ่งให้สบายตัวคือเมื่อไหร่ที่เราเกร็งปุ๊บแล้ววิ่งระยะครึ่งชั่วโมงเงี้ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันทำงานหนักแต่หลังเนี่ยถ้าเราเกร็งหน้าท้องเกร็งหลังเนี่ยกล้ามเนื้อจะกิ้งแข็งแรงแต่หมายถึงว่าเกร็งอยู่ในท่าตรงนะครับของการวิ่งการบาดเจ็บจากการวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกก็คือจากการกระแทกการใช้งานมากเกินไปเริ่มจากฝ่าเท้ามาเลยถ้าเราใช้รองเท้าที่ไม่ถูกต้องสังเกตได้ว่าหลายคนเนี่ยจะวิ่งรองเท้าคู่เดิมเป็นระยะนานๆมันจะสึกเพราะนั้นพอสึกด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยแรงที่กดลงไปในเท้าเนี่ยมันก็จะไม่เสมอกันมันก็จะจุดใดจุดหนึ่งมากนั้นอย่างแรกเลยดูก่อนว่ารองเท้าเนี่ยมันมีปัญหาไหมถ้าเราเปลี่ยนรองเท้าได้เราเปลี่ยนลองดูก็จะรู้ว่ามันใส่แล้วสบายขึ้นถ้าเราวิ่งในพื้นที่มันแข็งมากๆเช่นเป็นพื้นถนนไม่ได้วิ่งสนามหญ้ารองเท้าก็อาจจะต้องมีแรงรัดแรงกระแทกได้มากขึ้นหน่อยก็เลือกรองเท้าใส่สบายอย่าแน่นเกินไปหรืออย่าหลวมเกินไปถ้าเจ็บฝ่าเท้าก็ต้องพักนะครับอย่างน้อยต้องพักก่อนแล้วค่อยๆเริ่มไปจากเดินไปก่อนว่าเราเจ็บไหมถ้าไม่เจ็บเราค่อยๆหยอกขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเข่านี่ก็หลายคนก็จะมีปัญหาที่วิ่งเยอะๆก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นที่ลูกสะบ้าก็คือใช้เยอะเหมือนกันถ้าเริ่มเจ็บก็คือต้องลดจำนวนลดน้ำหนักที่ใช้ลงถ้ากล้ามเนื้อมันฟ้องอ่ะมันเจ็บคือมันฟ้องว่าเราใช้งานมันมากเกินไปก็ต้องผ่อนคลายลงหยุดพักลงหรือจะไปนวดหรือจะไปยืดอะไรเงี้ยก็ได้ครับการยืดเนี่ยคือยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าวิ่งขี่จักรยานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของขาก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังของขาแฮมสตริงหรือด้านหน้าของขาหรือควอดริเซปแล้วก็กล้ามเนื้อหลังก็ยืดกล้ามเนื้อหลังนะครับแล้วก็ยืดไหล่แล้วก็คอกล้ามเนื้อคออย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการยืดเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายส่วนใหญ่เราจะยืดหลังการวิ่งหรือการออกกำลังกายจะดีกว่าก่อนที่จะวิ่งนะครับเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าวิ่งแข่งระยะไกลหนึ่งคุณต้องพักผ่อนเพียงพอคุณต้องทานอาหารเพียงพอคุณต้องทานน้ำให้เพียงพอทำจิตใจให้สบายเพื่อจะทำให้กล้ามเนื้อไม่เกร็งคุณต้องรู้ระยะทางที่คุณจะวิ่งคุณต้องรู้สภาพของอากาศที่คุณจะวิ่งนะครับจำนวนคนมากไหมอากาศร้อนไหมกินน้ำเพียงพอไหมอะไรอย่างนี้นะถ้าวิ่งมาราธอนนะครับหรือจะวิ่งขึ้นเขาหรือจะวิ่งลงเขาวิ่งขึ้นตึกอะไรเงี้ยก็ต้องดูรองเท้าที่ใส่ว่ารองเท้าที่ใส่เนี่ยเราต้องการสภาพแบบไหนนะครับแล้วก็ส่วนถ้าจะวิ่งระยะทางไกลๆไม่ใช่ว่าไม่เคยซ้อมมาก่อนเลยวันดีคืนดีจะไปวิ่ง42มาราธอนมันก็ต้องค่อยๆเริ่มนะครับจาก5กิโล
10กิโลนะครับ21กิโลค่อยๆไปเพราะมันจะเกิดการบาดเจ็บเพราะร่างกายต้องค่อยๆปรับการออกกำลังกายด้วยการวิ่งการขี่จักรยานการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพของปอดและหัวใจแล้วก็ทุกส่วนของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อสภาพจิตใจการไหลเวียนของเลือดในร่างกายการขับถ่ายทั้งหมดดีหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นโรคการออกกำลังกายแบบอาราบิกเอ็กเซอร์ไซส์นี่ก็ทำให้การใช้ยาลดลงค่าน้ำตาลลดลงมีโรคความดันอยู่ก็ความดันก็ลดลงคือเรียกว่าสุขภาพดีขึ้นด้วยการออกกำลังกายทั้งวิ่งและขี่จักรยานเพราะเราเชื่อว่ากายและใจเชื่อมโยงถึงกันมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจไปพร้อมกับเราในรายการกายใจ